คุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยกับการฝังเข็มแบบแพทย์แผนจีนเพื่อรักษาการปวดกล้ามเนื้อกันไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะพามาดูการฝังเข็มเฉพาะจุดแบบแพทย์แผนตะวันตกกันบ้างทำโดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะไปเรียนรู้พร้อมกันกับแพทย์หญิงวิภาวีชินเจนประดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะหลายคนเนี่ยจะมีจุดที่กดเจ็บค่ะนะคะอันนี้เราจะสามารถรักษาได้ด้วยวิธีไหนบ้างก่อนอื่นต้องมาตรวจก่อนนะคะต้องให้แพทย์ประเมินก่อนว่าจุดที่กดเจ็บนั้นเนี่ยมันเป็นจากอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นได้หลายสาเหตุมากนะคะอย่างที่พบได้ประจำนะคะอย่างเช่นอ่ะคนทำวัยทำงานนะคะจะมาด้วยปวดคอบ่าตรงนี้หรือบางคนมาด้วยปวดศีรษะบางคนมาด้วยปวดแขนชามืออะไรเงี้ยค่ะกลุ่มอาการพวกนี้จริงๆมันเป็นได้จากหลายโรคนะคะบางทีถ้าสมมติว่ามีปวดต้นคอร่วมด้วยแต่แล้วมีชามีอ่อนแรงพวกนี้ส่วนใหญ่ต้องมาดูก่อนว่าไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงอย่างเช่นหมอนรองกระดูกกดทับรากประสาทอะไรเงี้ยนะคะซึ่งแพทย์จะต้องตรวจก่อนนะคะถ้าไม่ใช่ส่วนใหญ่บางทีอาจจะเป็นจากตัวกล้ามเนื้อนะคะอย่างเช่นพวกเหมือนคล้ายๆออฟฟิศซินโดรมทำงานเยอะมีกล้ามเนื้อตึงนะคะกล้ามเนื้อเป็นมัดแข็งอะไรเงี้ยนะคะบริเวณบ่าสะบักอะไรเงี้ยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยถ้ามันบางคนเนี่ยอาจจะให้อาการคล้ายๆเหมือนจะชาแต่จริงๆพอตรวจแล้วอาจจะไม่ใช่ชาจริงนะคะอาจจะเป็นแค่กล้ามเนื้อก็ได้หรือถ้าบางคนชาจริงมีอาการผิดปกติจริงคุณหมอก็อาจจะเป็นโรคอื่นอันนี้ต้องมาหาสาเหตุก่อนนะคะแต่โดยปกติส่วนใหญ่นะคะถ้าอายุไม่ได้เยอะมากนะคะทำงานใช้กล้ามเนื้อเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกลุ่มที่เป็นออฟฟิศซินโดรมก็พบได้บ่อยค่ะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะมาด้วยปวดคอบ่าบางคนถ้าเป็นมากก็อาจจะร้าวขึ้นมาปวดศีรษะคล้ายๆปวดไมเกรนอะไรเงี้ยค่ะหรือปวดศีรษะสองข้างปวดที่ขมับอะไรเงี้ยค่ะได้เหมือนกันค่ะค่ะแล้วทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยจะมีวิธีการยังไงบ้างคะในการรักษาการปวดต่างๆเหล่านี้ค่ะโดยปกตินะคะหนึ่งเราก็ตรวจแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเราก็จะตรวจดูก่อนว่าเป็นสาเหตุอะไรอย่างที่เรียนไปแล้วแล้วก็อันที่สองเนี่ยเราก็จะดูว่าอาการปวดที่เป็นค่ะเป็นมากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นค่อนข้างมากนะคะรบกวนชีวิตประจำวันเยอะบางครั้งเราก็อาจจะให้ยานะคะเพื่อลดอาการปวดนะคะอย่างอื่นที่สามารถทำได้นะคะบางคนมีจุดกดเจ็บค่อนข้างชัดเจนนะคะเราก็อาจจะมีทางเลือกอย่างเช่นการฝังเข็มนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นฝังเข็มจีนแต่จริงไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเราเรียกว่า trigger point release นะคะอาจจะใช้เข็มฉีดเข้าไปหรือบางคนอาจจะใช้เป็นเขาเรียกว่า dry needling นะคะหรือการใช้เข็มเหมือนเข็มจีนะคะแต่ว่าไม่ได้มีตัวยาอะไรฝังเข้าไปที่จุดที่มีปัญหานะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งหรือนะคะก็อาจจะใช้เครื่องมือทางกายภาพนะคะทำช็อกเวฟอัลตราซาวด์นะคะต่างๆเลเซอร์อะไรเงี้ยก็ได้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าที่ไหนมีอะไรหรือว่าลักษณะของคนไข้ตอนนั้นเนี่ยเหมาะกับการจะใช้อะไรบ้างนะคะแล้วก็อย่างอื่นที่อาจจะมีความจำเป็นเหมือนกันนะคะแล้วจำเป็นมากด้วยก็คือว่านอกจากเรารักษาอาการปวดเฉียบพลันที่คนไข้เป็นมาแล้วนะคะสิ่งที่ทำถัดไปก็คือต้องดูว่าท่าทางหรือว่าอะไรที่เป็นตัวที่ทำให้คนไข้มีอาการเพราะว่าตรงจุดนี้จะมีความสำคัญมากในการที่จะป้องกันไม่ให้คนไข้กลับมาเป็นอีกอย่างเช่นกล้ามเนื้อบริเวณนี้อาจจะใช้คอมพิวเตอร์นานเกินไปไหมอยู่ในท่าที่ไม่ดีนานๆไม่มีที่รองแขนไม่ได้ยืดกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีการดูท่าทางของคนไข้ซักประวัติไปถึงเรื่องของการใช้งานกล้ามเนื้อแล้วก็มีการให้คำแนะนำอย่างเช่นจะต้องยืดกล้ามเนื้อยังไงนะคะจะต้องปรับหน้าจอคอมพิวเตอร์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเหมือนกันค่ะก็คือทางฝั่งคุณหมอเนี่ยก็จะบำบัดรักษาส่วนคนไข้เนี่ยก็ต้องดูแลปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยใช่ค่ะแล้วก็กลับไปออกกำลังยืดกล้ามเนื้อให้สม่ำเสมออะไรเงี้ยค่ะวันนี้มีเคสนะคะพี่น้องของเราเนี่ยคือปวดคอค่ะคุณหมออ๋อค่ะปวดคอมาจะมาลองตรวจดูแล้วก็ใช้วิธีการรักษาแบบฝังเข็มเฉพาะจุดก็จะช่วยได้ไหมอันนี้คือเราตรวจกันแล้วว่าไม่ได้เป็นตัวของกระดูกคออะไรใช่ไหมคะถ้าเราตรวจกันแล้วว่าไม่ได้เป็นโรคของกระดูกคออะไรแล้วจะใช้การฝังเข็มเฉพาะที่นะคะปวดตรงนี้มีขึ้นร้าวขึ้นศีรษะมีร้าวลงแขนกลุ่มปวดคอบ่าไหล่นะคะคุณหมอคะเวลาที่เราทำไปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันแบบมีความเป็นก้อนแล้วก็
กดไปเจ็บแล้วบางทีเนี่ยมีจุดที่เรากดลงไปแล้วเจ็บจี๊ดขึ้นมาใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะคือปัญหาอะไรคะอันเนี้ยอันนี้ก็คือจุดที่เราเรียกว่าเป็นทริกเกอร์พอยต์อะค่ะพอเป็นทริกเกอร์พอยต์มันก็สามารถถ้าเป็นเยอะมันสามารถร้าวขึ้นไปได้ค่ะทริกเกอร์พอยต์นี่เกิดจากกล้ามเนื้อเก่งตัวใช่ค่ะเกิดจากการที่เราอยู่ในท่าที่ใช้งานกล้ามเนื้อมัดนานๆอย่างเช่นมัดเนี้ยค่ะมัดเนี้ยเป็นมัดที่เหมือนเป็นไม้แขวนเสื้อของแขนของไหล่เพราะฉะนั้นเวลาเราเอาแขนขึ้นลอยๆอย่างเงี้ยยกมันยักไหล่ทำหน้าที่ยักไหล่ถ้าเรายกไหล่ขึ้นนานๆโดยที่เราไม่พักอย่างเช่นนั่งพิมพ์คอมนานๆถือหนังสือนานๆขับรถนานๆโดยที่ไม่มีอะไรรองแขนเราก็จะเกร็งไว้ตลอดเวลาใช่ไหมคะก็อาจจะทำให้มีอาการเจ็บบริเวณนี้ได้นะคะทีนี้พอมันตึงพอกล้ามเนื้อนี้มันใช้นานๆมันก็หดตัวนานๆมันก็กลายเป็นหล่ำเพราะมันคลายไม่ออกค่ะมันก็จะมีก้อนอยู่นี้เวลาอย่างสมมติว่าเราไปที่ไปนวดเขาบอกว่าเส้นจมอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือจุดที่อันนี้จะแตกต่างจากการฝังเข็มแบบจีนค่ะก็ทฤษฎีไม่เหมือนกันเราไม่ต้องทิ้งเข็มไว้จะเห็นว่าถ้ามันตรงจุดเห็นไหมคะมันจะมีการกระตุกของกล้ามเนื้อเวลาที่เราฝังเข็มไปค่ะกล้ามเนื้อมันจะกระตุกอาการกระตุกนี่คือมันไปโดนตรงจุดเขาเรียกว่า twitching ค่ะก็คือมันไปโดนตรงจุดที่มันเป็น active ที่กระพอยอยู่นะคะคือพอกล้ามเนื้อกระตุกนี่มันจะคลายปมที่เป็นที่กระพอยค่ะจังหวะกระตุกนี่เป็นยังไงคะเหมือนไฟฟ้าช็อตจะหน่วงหน่วงนิดนึงค่ะมันจะไม่ได้เจ็บแบบเจ็บแหลมแหลมมันจะเจ็บหนักหนักเจ็บหน่วงหน่วงค่ะเหมือนสะใจตอนแบบโดนจุดที่เราปวดพอดีเลยนะคะอันนี้สามารถคลายกล้ามเนื้อบริเวณไหนได้บ้างคะก็อันนี้มัดนี้เลยค่ะมัดที่ทำหน้าที่ในการยักไหล่อันนี้ก็จะเกิดบ่อยส่วนใหญ่ก็จะมีมัดนี้นะคะที่พบได้บ่อยๆปกติฝังเข็มถ้ามีจุดที่ชัดเจนนะคะก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เร็วค่ะอันนี้มีข้อห้ามหรือว่าข้อจำกัดสำหรับกลุ่มไหนไหมคะส่วนใหญ่ก็จะมีข้อควรระวังว่าสมมติว่าถ้าเป็นคนไข้ที่ทานยาในกลุ่มที่เป็นยาละลายลิ่มเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าฝังไปก็อาจจะเลือดออกหยุดยาจะมีได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เป็นแค่ข้อควรระวังค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแผลติดเชื้ออะไรเงี้ยมีบริเวณที่ฝังอ่ะเป็นมีแผลอะไรเงี้ยค่ะก็คงไม่ฝังส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นข้อควรระวังของคนฝังในตำแหน่งที่ค่อนข้างใกล้ปอดอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นแถวเนี้ยก็จะใกล้ปอดนิดนึงก็ต้องคนฝังก็ต้องมีประสบการณ์นิดนึงพอฝังเสร็จแล้วค่ะคนไข้จะรู้สึกหน่วงหน่วงค่ะแล้วก็อาจจะแล้วแต่คนบางคนก็จะหน่วงอยู่หลายวันหรือบางคนถ้าไม่เคยทำนะคะสมมติว่าอย่างโดยเฉพาะบริเวณนี้บางคนถ้าเป็นเยอะๆมากแล้วเราฝังบางคนวันนั้นมึนคือมันไปกระตุ้นจุดที่เป็นทริกเกอร์พอยต์อะค่ะอาจจะทำให้มีเวียนหัวมีแบบคลื่นไส้หรือบางคนฝังไม่เคยฝังมาก่อนฝังพอมันถูกกระตุ้นอาจจะมีไข้ก็เคยมีนะคะแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่อาการข้างเคียงมันจะไม่ได้รุนแรงยกเว้นไปฝังแล้วไปโดนปอดอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะรุนแรงอันนี้ก็เป็นคอมพิเคที่อาจจะจะต้องคือคนที่จะฝังก็ต้องระวังนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าโดยทั่วไปไม่ได้มีอาการข้างเคียงอะไรมากนะคะจะมีเลือดออกได้ถ้าสมมติว่าฝังแล้วไปโดนเส้นเลือดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยปกติก็ถ้าเป็นคุณหมอที่ผ่านการเรียนมาก็อาจจะโอกาสที่จะเจอก็ไม่ได้เยอะมากอันนี้ก็คือหลังจากนี้ผู้ป่วยจะต้องก็หลังจากนี้ก็คนไข้ต้องยืดกล้ามเนื้อค่ะค่ะก็เป็นหนึ่งวิธีการนะคะรักษาในเรื่องของปัญหากล้ามเนื้อเกร็งตัวด้วยการใช้การฝังเข็มเฉพาะจุดหลังจากนี้ผู้ป่วยถ้าไม่อยากจะกลับมาปวดอีกก็ต้องปรับพฤติกรรมนะคะแล้วก็หมั่นเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วก็ยืดบริหารร่างกายตัวเองนะคะวันนี้ขอบคุณคำแนะนำดีๆจากหมอว่างเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวหมอจะสอนท่ายืดนะคะที่เราฝังไปตะกี้ก็คืออาจจะตะกี้เราฝังมัดนี้ไปนะคะวิธีการก็คือว่า
ให้เอามือข้างนึงจับนะคะอาจจะเถิบตัวไปข้างหน้านิดนึงนะคะหน้าตรงนะคะแล้วก็เอามือขึ้นมานะคะวางอยู่เหนือหูนะคะแล้วก็ดึงนะคะถ้าเราจะยืดฝั่งนี้ก็ใช้มือด้านตรงข้ามนะคะดึงตึงไหมขาอันนี้ก็จับไว้นะคะทำจนรู้สึกตึงนะคะค้างไว้แล้วก็นับ1 2 3ถึง15นะคะคือ15วินะคะหายใจเข้านิดนึงนะคะพอหายใจออกก็ดึงต่อไปอีกนิดนึงนะคะจนตึงแล้วก็ค้างไว้15วินะคะอันนี้ก็เป็นมัดที่1นะคะทีนี้มัดที่2ที่เราฝังกันก็คือมัดที่อยู่บริเวณนี้นะคะด้านหลังเกาะจากตรงนี้ขึ้นไปนะคะเวลายืดก็จะต้องหันศีรษะ45องศาไปด้านตรงข้ามนะคะแล้วก็มือจับด้านหลังนะคะกดลงไปนะคะค่ะตึงไหมคะทำจนรู้สึกตึงนะคะค้างไว้แล้วก็นับ1ถึง15นะคะโอเคค่ะนะคะจะมีอีกมัดหนึ่งที่หมอฝังให้จะอยู่บริเวณนี้นะคะนี่ก็หันศีรษะนะคะเต็มที่เลยไปด้านตรงข้ามนะคะเอามือจับด้านหลังนะคะแล้วดึงไปด้านข้างนะคะเช่นกันนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกนะคะยืดต่ออีกนิดนึงจนตึงนะคะแล้วก็นับ1ถึง15นะคะนะคะนี่ก็จะเป็นท่าง่ายๆที่สามารถที่จะทำได้นะคะสมมติว่าเรานั่งทำงานอันนี้จะเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ใช้ในการแบบที่เวลาเราทำคอมพิวเตอร์หรือทำงานอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ควรนั่งเกินประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็พักนะคะแล้วก็ยืดแค่นี้เองค่ะยืด15วินาทีต่อมัดนะคะจะทำสัก8ถึง10ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยทำงานต่อเท่านี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อมันไม่ตึงนะคะจนกลายไปเป็นกล้ามเนื้อมัดแข็งๆนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการปวดค่ะ